ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชินโซเพลย์ทรูก่อนจะเริ่มวิดีโอเรากลับมาที่กองไฟ Storm Hill Shack มาหาโรดริก้าเพื่อที่จะนำคีย์ไอเทมที่เราเก็บได้จากกองศพเพื่อนๆของเธอในปราสาท Stormview ในวิดีโอพาร์ทที่แล้วเพื่อดำเนินเควสไลน์ของเธอต่อไปWhat's this? A keepsake? From my men? Oh, goodness me. I can't... จากนั้นเธอจะเดินทางไปยังโต๊ะกลมให้เราไปทักทายเธอเธอจะแนะนำตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกและมอบโกลเด้นซีดให้กับเราเพื่อเป็นการขอบคุณที่นำของที่ระลึกจากเพื่อนๆของเธอกลับมาอีกทั้งยังบอกด้วยว่าเธอจะพยายามค้นหาเป้าหมายในการมีชีวิตอยู่ของเธอเมื่อได้ยินอย่างนั้นแล้วให้เรามาคุยกับมาสเตอร์ฮิลเขาจะสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างในตัวโรดริก้า The girl you brought here She's crestfallen and can scarcely swing a blade But she has a gift for spirit tuning หลังจากนั้นให้เรานำเรื่องที่มาสเตอร์ฮิลเล่ามาไปบอกกับโรดริก้าเธอจะตัดสินใจไปคุยกับมาสเตอร์ฮิลเพื่อให้เขาได้ชี้แนะพรสวรรค์ดังกล่าวเพื่อไม่เป็นการเสียมารยาทเราจึงต้องกลับไปบอกมาสเตอร์ฮิลก่อนว่าเราดันเล่าเรื่องพรสวรรค์ที่แอบคุยกันเมื่อกี้ให้นางฟังไปหมดแล้วหลังจากทำหน้าที่เป็นนกพิราบมาสักพักโรดริก้าจะเปลี่ยนตำแหน่งของเธอมาอยู่ในห้องเดียวกันกับมาสเตอร์ฮิลทำหน้าที่เป็นสปิริตจูเนอร์คอยอัปเกรดซัมมอนสปิริตให้กับเรา Good to see you again Thank you very much I have you to thank don't IFor persuading Master Hugh, I can happily announce that he has taught me the noble toil of spirit tuning. I'm as yet unsure of what I might be able to accomplish, but if I might be able to help you all, I'd certainly like to try. And if there's any chance to ease the suffering of my dear men who were grafted, well, I certainly must try. Roderica, the Spirit Tune Apprentice.Pleased to make your acquaintance. โอเคเรากลับมาเริ่มกันที่กองไฟ Stormview Castle วันนี้เราจะไปลุยบอสหลักที่ถือครองเดอะเกรทรูนคนแรกจากตรงนี้เนี่ยสามารถไปได้2ทางซึ่งเราจะไม่ไปทางตรงเราจะอ้อมขึ้นลิฟต์ไปด้านหลังเพราะว่ามันปลอดภัยกว่ากันเยอะมากจริงๆแล้วเรื่องราวของมาสเตอร์ฮิลเนี่ยกับโรดริก้าเนี่ยถ้าได้ฟังไดอะล็อกเต็มๆเนี่ยจะเห็นว่าโรดริก้านั้นเนี่ยรู้สึกขอบคุณมาสเตอร์ฮิลมากๆที่ทำให้เธอได้เรียนรู้พรสวรรค์การเป็นสปิริตจูเนอร์แล้วก็นับถือเธอจะนับถือมาสเตอร์ฮิลเป็นอาจารย์ในขณะที่ฮิลเองเนี่ยก็เริ่มเปิดใจให้กับเราก็คือผู้เล่นอย่างเรานี่แหละมากขึ้นและก็ขอโทษที่เคลือบแคลงในตอนแรกการได้สอนโรดริก้าเนี่ยทำให้เขาเนี่ยคิดถึงใครบางคนที่มีพรสวรรค์คล้ายๆกันในอดีตน้องไหเราจะเผาไหซึ่งพอเราไปตีน้องๆไหเนี่ยลูกพี่มันก็จะกริ้งมาโอ้ยตอนเราเอาชนะไอ้ศัตรูแบบเนี้ยที่เป็นไหเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเราตกใจมากมันแบบตายอลังการมากคือไอ้ตัวน้องๆไหเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกมันก็ไหแตกแต่พอเป็นตัวใหญ่ๆเนี่ยมันแบบมันบึ้มอะมันเหมือนระเบิดตุ้มออกมาเราแบบโอ้สุดยอดไปเลยนึกว่าจะตายหมดพอไหมันระเบิดตุ้มมาแบบเราตกใจแบบเลือดมันทะลักซึ่งตัวพวกเขาเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เจอกันอีกเยอะแยะเลยเหมือนเราที่เจอเหมือนตัวแรกที่เราเจอเนี่ยเราเจออเล็กซานเดอร์ไปก่อนแต่เดี๋ยวอีกหน่อยเราจะได้ไปเจอหมู่บ้านของพวกเขาเลยเนี่ยพอเราดอดมาด้านหลังเราก็จะปลอดภัยแถมอยู่ใกล้ห้องบอสกว่าด้วย
แต่ว่าถ้าเกิดเราดุยๆเข้าห้องบอสเลยเนี่ยเราก็จะพลาดการเจอกับ NPC คนหนึ่งแวะเติมขวดเลือดแป๊บหนึ่งโอเคแต่จริงๆมาด้านหลังเนี่ยมันก็เซฟกว่าตรงที่เรามีบอนไฟอยู่ใกล้ๆซึ่งถ้าเราตายเราก็จะได้ไม่ต้องวิ่งมาไกลก็นะยิงหนึ่งตัวทุกคนที่เห็นว่าเพื่อนๆมันโดนยิงก็ต้องรู้เรื่องเป็นธรรมดาโอ้ยพี่ไม่ร้อยผมกำจัดน้องๆพี่ก่อนมายังไงก็ต้องล้มพี่อยู่ดีไม่งั้นผมไปต่อไม่ได้เอาให้ถ้า1-1เนี่ยไม่ยากหรอกเดี๋ยวเก็บตัวน่ารำคาญกับเช่มาเลยกินยาโชว์เลยเนี่ยตัวมันน่าจะเรียกว่าโทรมั้งเป็นแบบศัตรูท้ายหนึ่งในเกม Elden Ring มันจะมีเฟส2นี่พูดแล้วมันก็มาเลยเหมือนพอเราตีมันไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มชักอาวุธที่มันมีอยู่แต่ก็สายไปแล้วล่ะถ้านายชักอาวุธตั้งแต่ตอนแรกนะก็เราก็น่าจะชนะมันอยู่ดี นอกจากจะพลาด NPC แล้วเนี่ยเราก็จะพลาดโกลเด้นซีดด้วยถ้าเราไม่มาในเส้นทางหลักซึ่งเราถือว่าเป็นไอเทมที่สำคัญมากNPC ที่เราจะเจอเนี่ยก็จะค่อนข้างมีบทบาทที่สำคัญเพราะว่า Be proud. You are a fine warrior. Your only mistake was your choice of master. Let the winds lift you.To a higher place. Well, who do we have here? Tarnished, are you? Clearly not one of Godric's lot. I am Nefeli Lu, tarnished and warrior like you. I'm here by decree of my father. How utterly repellent this is. This grafting of Godric's ill befits a lord. He's tainted the very winds.If you intend to challenge Godric, I ask you call upon me. The winds run foul with his deeds. I'm certain Father would permit me aid the fight. ตัดมาที่กองไฟก็ NPC คนเมื่อกี้เธอจะบอกว่าเธอชื่อเนฟาลีลูซึ่งเราพูดค้างไว้ว่าเดี๋ยวเธอจะมีบทบาทสำคัญอย่างมากแต่เดี๋ยวเราว่าเราไปพูดทีเดียวทีหลังดีกว่าตอนนี้เราก็จะซัมมอนเธอขึ้นมาเป็นผู้ช่วยในการปราบกอดริกในครั้งนี้อย่างที่เราเคยบอกไปถ้ามี NPC เนื้อเรื่องให้เราซัมมอนได้เราก็จะซัมมอนทุกคนMighty dragon, thou'rt a true born heir. Lend me thy strength, O kindred. Deliver me unto greater heights. Well. A lowly tarnished. Playing as a lord. I command thee, kneel! I am the lord of all that is golden.
ต้นในการเรียกน้องหมาที่อาจจะไม่มีประโยชน์ก็ได้แต่ว่าเราหวังผลการสตันล็อกจากพวกมันแต่เดี๋ยวพวกมันก็น่าจะตายหมดแล้วก็จริงๆกอดริกเราจะบอกว่าเป็นบอสที่อาจจะไม่ได้โหดมากเพราะว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยยังค่อนข้างสำหรับเราเราถือว่ามันช้านะคือแบบมูฟเซตค่อนข้างอ่านง่ายอย่างเมื่อกี้เห็นอยู่ว่ามันจะตัดแขนแล้วโดดOf dragons, lend me thy strength. Forefathers, one and all.โอเคเข้าเฟส2ทีนี้มันจะมีไฟซึ่งจริงๆจังหวะเมื่อกี้เราควรจะวิ่งเข้าไปหามันแต่ไม่เป็นไร เอ๊ก็เห็นอยู่คิดอะไรอยู่วะเนี่ยอ้าวไปว่าเขาว่าแบบเคลื่อนไหวช้าอ่านมูฟเซตง่ายโดนเขาโกรธแล้วล่ะเอ้าโอ้ยอันนี้ลืมไปเลยโอเคเอาใหม่เมื่อกี้เป็นจังหวะที่แบบลืมไปเลยว่ามันจะมีเป็นแบบถ้า AOE damage ไฟอยู่ด้านหลังด้วยก่อนนะไม่ได้สู้กันบ่อยๆมันก็ต้องมีลืมกันบ้างแต่ว่านะไม่พูดดีกว่ากำลังจะบอกว่ารอบนี้ไม่พลาดหรอกเห็นไหมล่ะเรามั่นใจมากรอบนี้เราไม่อุ้ยเฮ้ยกำลังจะพูดว่ารอบนี้เรามั่นใจมากเราไม่ซัมมอนน้องหมาด้วยว่าแค่เรากับเนฟารีลูนี่ก็น่าจะเอาอยู่เอาพี่หวดอะไรเนี่ยเราไม่โดนนะแต่เนฟารีหายไปแล้วอุ้ยเนฟารีกลับมาแล้วเนฟารีออกมาต้องหลบแล้วเออเกิดการเรียนรู้เอาล่วงแล้วจะตัดแขนแล้วไม่รู้แล้วโอเคอุ้ยไปไกลยังแต่ว่ายังได้อยู่เออเอาแล้วครับเนฟารีเราจังหวะแม่งไม่ได้เรื่องเลยกะว่าแบบเนฟารีเห็นใช้ท่าแบบใช้ท่าพิเศษแล้วเราก็จะคอมโบแต่ว่าดันไปติดจังหวะที่ก็อดดิกมันล้มอยู่พอดีก็เลยกลายเป็นแบบอีทิเคิลฮิตเอาละสมาธิมันใกล้เคียงมากๆแล้วเนี่ยโดนจับก็พอทุบพื้นลบเกือบไม่พ้นใกล้มากๆแล้วต้องรอบนี้แล้วแหละอ้าวล้มอย่างนี้ก็สวยดีครับ I am the Lord of all that is golden and one day we'll return togetherTo our home, bathed in rays of gold.
เห็นจังหวะเมื่อกี้กันไหมครับพอล้มกอดดิกได้ปุ๊บเนฟารีเราควงสายฟ้าโชว์อีกรอบหนึ่งโอเคก็จะมีกองไฟโผล่ขึ้นมาตรงนี้พอเรานั่งกองไฟเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นกอสต็อกCraven to the bone, pushing me about like that, and after all that grafting, where did that get you? Look down on me, would ya? Godric, you filthy slug. Feel it, feel it, feel my bloody wrath. Oh, hello there.This weasel was... Godric was always looking down on me. He got what he bloody deserved thanks to you. I'll tell you though, what goes around comes around. He had an ugly heart, an uglier countenance, and met the ugliest of ends, eh? หลังจากเอาชนะก็อดริกได้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายๆอย่างกับบรรดา NPC โดยเฉพาะที่โต๊ะกลมประตูกลางที่เคยปิดสนิทตอนนี้จะถูกเปิดออกแล้วก็มี NPC คนใหม่ปรากฏตัวเธอชื่อว่าอีเนีย The Finger Leader เป็นผู้ส่งสารของ The Finger เป็นตัวแทนของ The Greater Will นางจะบอกว่าเราทำได้ดีมากชาร์ดแบลเลอร์อย่างเราเนี่ยเป็นที่ต้อนรับเสมอก่อนจะเริ่มเป็นสื่อกลางส่งข้อความจากเดอะฟิงเกอร์ซึ่งเราขอสรุปสั้นๆว่าเธอจะบอกว่าให้เราออกเดินทางเพื่อหาหนทางสู่การเป็นเอลเดนลอร์ดแล้วก็ฟื้นฟูเดอะโกลเด้นออเดอร์ขึ้นมาใหม่ทั้งนี้อีเนียจะเปิดร้านให้เรานำชิ้นส่วนความทรงจำจากบอสเนี่ยมาแลกเป็นไอเทมแล้วก็เวทมนต์พิเศษได้ Do not recoil from my offerThe fingers guide us all. And you, tarnished, you are here to take, are you not? You've received the wisdom of the two fingers, have you not? Then just as promised,I bid you welcome as a true member of the Round Table. I am known as Gideon Ofnir, as a tarnished who wishes to stand before the Elden Ring and become Elden Lord. I am accumulating knowledge to be all-knowing. Sir Gideon ก็จะให้การยอมรับและก็ให้เราเป็นสมาชิกของโต๊ะกลมอย่างเป็นทางการไม่ใช่แค่ผู้มาพักพิงเหมือนเมื่อก่อนทั้งนี้ก็ยังย้ำเตือนกับเราด้วยว่าเขาคือผู้รู้ทุกสิ่งนั่นหมายถึงว่าเราสามารถสอบถามข้อมูลสำคัญสำคัญอย่างที่อยู่ของชาร์ดแบลเลอร์ทั้ง5ซึ่งกระจายอยู่ทั่วแลนด์บิทวีนได้ You again. I thought you'd receive a summons to the round table. Nefeli Lu. We met at Stormvale. I'm glad to see you here. I have something for you. I found it in Godric's grafting grounds. You defeated him.You should have it. Make good use of it. I don't intend to make a habit of scavenging corpses. Nefalilu, เธอจะมอบทาลิสแมนที่เธอเจอใกล้ๆกับก็อดริกมาให้เราในฐานะที่เราเป็นผู้โค่นก็อดริกเราควรได้รับมันนอกจากนี้เธอยังแนะนำให้เราไปแนะนำตัวกับเซอร์กิเดียนซึ่งเป็นทั้งผู้นำของโต๊ะกลมและก็เป็นพ่อบุญธรรมของเธอเธอมั่นใจว่าชะตากรรมของนักรบเนี่ยจะทำให้เราได้พบกับเธออีกแน่นอนก่อนจะบอกลา We meet again after all. I apologize for any offense given by my bearing, but I'm quite unable to move, you see. So, what do you need? You defeated Godric and claimed yourself a great rune.
Looks like we both got what we wanted out of Stormvale, didn't we? Well done, friend. Something to mark the occasion. Go on, take it. As you might have guessed, I still can't move. My fighting days are behind me. No need to be polite. I've no use for it anymore.เมื่อได้เจอกับซอร์เซอเรอร์โรเจอร์อีกครั้งเราจะพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใต้ปราสาทสตอร์มวิลล์ทำให้ขาของเขานั้นใช้การไม่ได้ต้องมานั่งพักตัวอยู่ที่โต๊ะกลมแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็แสดงความยินดีที่เราเอาชนะคอดริกและยังบอกด้วยว่าดูเหมือนเราทั้งสองคนจะได้สิ่งที่ต้องการจากปราสาทแห่งนี้แม้ว่าตัวเขาจะต้องเสียขาไปก็ตามก่อนจะมอบดาบเรเปียร์ให้กับเราเพราะเขาคงไม่สามารถต่อสู้ได้อีกต่อไปแล้วบทสนทนาของโรเจียในตอนนี้มีประเด็นที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลักอยู่มากเริ่มต้นที่ไอเทม Prince of Death ที่เราเก็บได้มาจากใต้ปราสาท Stormville ใกล้ๆกับที่เขาโดนทำร้ายใบหน้าของ Godwin ใครบางคนได้ขโมยชิ้นส่วน Rune of Death จาก Maricade และสังหาร Godwin ทำให้วงแหวนของ Eldian ถูกทำลายนำไปสู่สงคราม The Shattering หากเขาต้องการให้เรื่องเหล่านี้จบลงและทำให้โลกที่แตกสลายนั้นดีขึ้นเขาจำเป็นต้องรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นนั่นทำให้เขามุ่งหน้าสู่การเป็นนักวิชาการและคอยสืบหาค้นคว้าเรื่องราวต่างๆนอกจากนี้โรเจียร์ยังพูดถึงดีด้วยว่าเขากับดีเคยเป็นเพื่อนร่วมทางกันมาก่อน My dear, have you ever heard of Black Knife Prince? Dear Roger likes to talk of them when abed and the ancient plot in which the first of the demigods was slainThe black knives wielded by the assassins who committed the act, along with the impressions they made, somehow hide the truth of the conspiracy. These grand affairs are hardly my forte, but dear Roger began to weep as he spoke. กลับไปหาเฟียให้เธอกอดอีกครั้งคราวนี้เธอจะเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่โรเจียร์กำลังสืบหาแต่เธอเลือกที่จะให้เบาะแสที่อยู่ของ The Black Knife กับเราเพราะว่าโรเจียร์นั้นไม่อยู่ในสภาพที่จะสามารถทำอะไรแบบนั้นได้อีกต่อไปแล้ว Are you acquainted with a man named Roger? You know, the piteous fellow hiding away on the balcony. He was a formidable spellblade in times past. Don't let his easy air deceive you. He was wise beyond his yearsStout of heart and clear of mind. No more, though. You see him now, ravaged by thorns, muttering and rambling, like he's half dead already. I can't stomach to watch. Take well the lesson, friend. That's how you end up when seduced by those who live in death.When grace is sullied, it rots people from the inside, breaks them. เช่นเดียวกันกับดีเขาจะบอกว่าเขาเคยเป็นเพื่อนร่วมทางกับโรเจียร์มาก่อนและยังชื่นชมในฝีมือดาบเวทมนต์ของเขาแต่ในท้ายที่สุดเพราะการเอาตัวเองไปคล้องแวะกับ Those Who Live in Death ทำให้เขาต้องมาอยู่ในสภาพตายทั้งเป็นแบบนี้และเหมือนเดิมยังคงย้ำเตือนให้เราไม่ไปยุ่งกับพวกนั้นก่อนจะจบวิดีโอเรามาพูดถึงบอสที่เรากำจัดไปกันนิดนึงเรารู้ว่ากอดริกเป็นคนที่อ่อนแอจากคำบอกเล่าของเคนเนตแต่สิ่งที่เราได้เจอในปราสาทสตอร์มวิลล์และจากคำบอกเล่าของโรเดริก้าก็ทำให้เราได้รู้ข้อมูลว่ากอดริกกำลังทำอะไรบางอย่างเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวเองซึ่งนั่นก็คือการจับผู้คนมาตัดแขนตัดขาทำพิธีที่ในภาษาไทยใช้คำว่าการร้อยกิ่งนั่นคือช่วงเวลาที่ทำให้ใครหลายๆคนนั้นเริ่มหวาดกลัวและเกลียดชังในตัวเขาเห็นได้จากการที่กอสต็อกย่ำยีซากศพของกอดริกด้วยความสะใจบทพูดของกอดริกเองก็ทำให้เราตีความได้ว่าสิ่งที่กอดริกนั้นทำมาทั้งหมดก็เพียงเพื่อที่จะพิสูจน์ให้ผู้คนได้เห็นว่าตนเองนั้นแข็งแกร่งขึ้นไม่ใช่คนที่อ่อนแอเหมือนเมื่อครั้งอดีตคู่ควรที่จะกลับไปยังบ้านเกิดของเขาณดินแดนสีทองและได้อยู่กับทุกคนอีกครั้งแต่ทุกอย่างที่เขาฝันนั้นก็จบลงไปพร้อมกับชีวิตของเขา I am the Lord of all that is golden and one day we'll return together to our home bathed in rays of gold
ทิ้งท้ายกันอีกนิดที่กองไฟ The First Step ที่เป็นที่อยู่ของวาเล่ตอนนี้เราจะพบว่าเขาไม่อยู่ที่เดิมแล้วแต่ก็ยังทิ้งข้อความแสดงความยินดีให้กับเราก่อนบอกกับเราว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนและเราจะไปหาเขาแน่นอนในอนาคต